ทางยามาฮ่ามอเตอร์ไต้หวันนะครับได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นรุ่นอัปเดตของยามาฮ่าซิกนัสกริฟฟัสสกูตเตอร์ยอดนิยมของทางค่ายนะครับโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงสีสันใหม่พร้อมกับการอัปเดตอุปกรณ์ใหม่ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอปัจจุบันยามาฮ่าซิกนัสกริฟฟัสนะครับถือว่าเป็นสกูตเตอร์ในคลาส 125cc ที่มีจำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันโดยที่ตัวรถจะมีการออกแบบที่เน้นไปทางสปอร์ตโฉบเฉี่ยวให้อารมณ์พิทไบค์หรือว่าสกูตเตอร์ขนาดเล็กที่มักจะใช้เป็นยานพาหนะสำหรับเดินทางในสนามแข่งของทีมนะครับตัวรถมีความคล่องตัวสูงด้วยวงล้อที่มีขนาดเล็กและยังสามารถขับขี่ได้อย่างง่ายดายและเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ในทุกๆสรีระตัวรถจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์บลูคอร์นะครับขนาด 124cc ซิงเกิลโอเฮดคัมชาร์ป4วาล์วระบายความร้อนด้วยของเหลวครับมีระบบ VVA หรือว่าระบบวาล์วแปรผันที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทยามาฮ่าครับให้แรงม้าสูงสุด 11.2 แรงม้าและแรงบิดสูงสุด 11 นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติครับระบบคลัชแบบอัตโนมัติแล้วก็ส่งกำลังสุดท้ายไปยังล้อหลังด้วยระบบสายพานนั่นเองฟีเจอร์ที่มีการอัปเดตบนตัวรถนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลใหม่โดยจะมีการติดตั้งหน้าจอแบบ TFT ขนาด 4.3 นิ้วพร้อมกับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Wi Connect นะครับแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จ USB 3.0 อีก1ช่องที่คอนโซลด้านหน้าเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนั่นเองรถในไต้หวันนะครับรุ่นนี้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 99,450 บาทซึ่งถือว่าค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับรถในคลาส 125cc ในไทยนะครับแต่ว่าปัจจัยตรงนี้นะครับก็คือราคารถในไต้หวันเนี่ยจะสูงกว่าประเทศอื่นๆเป็นส่วนมากอยู่แล้วเพราะว่ามีค่าครองชีพที่สูงกว่านั่นเองครับ